มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพนักงานหลายร้อยชีวิตนะคะนั่งรอถูกบริษัทปลดค่ะโรงงานยักษ์ใหญ่เลิกจ้างจากสถานการณ์ของโควิดนะคะที่แพร่กระจายหนักทั่วประเทศส่งผลให้หลายกิจการได้รับผลกระทบแล้วก็ปิดตัวลงในเวลาต่อมาไม่เพียงแม้แต่ธุรกิจท่องเที่ยวหรือว่าร้านอาหารเท่านั้นนะคะสถานประกอบการอย่างโรงงานหลายแห่งก็ทยอยกันปิดตัวลงอย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้นะคะที่เป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าใจมากๆค่ะเมื่อวันที่12กันยายนเพจข่าวสารชลบุรีระยองได้โพสต์ข้อความระบุว่าสุดเศร้าพนักงานหลายร้อยชีวิตนะคะนั่งรอถูกบริษัทปลดทั้งพนักงานประจำแล้วก็ซับบริษัทสัญชาติเกาหลีบริษัทตั้งอยู่ที่ระยองตอนนี้ก็ยังนั่งรอชะตากรรมอยู่ที่บริษัทค่ะเรียกได้ว่าไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะคะที่ต้องตกงานอย่างกระทันหันแบบนี้อย่างไรก็ตามนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะขอขอบคุณข่าวสารชลบุรีระยองและขอขอบคุณมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ